ละความอยากได้อยู่เป็นสุขใจไม่สงบใจวุ่นวายอยากเป็นเหตุใจดวงไหนมีความอยากมากใจดวงนั้นก็เป็นทุกข์มากความอยากพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนไฟใจดวงไหนมีความอยากมากใจดวงนั้นมีไฟอยู่ในใจมากก็มีความร้อนมากมีความทุกข์มากใจดวงที่ความอยากไม่มีความร้อนเพราะไฟก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีในเมื่อความอยากดับไปพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาสอนข้อปฏิบัติสอนให้มีสติมีปัญญาผู้ทันเอาชนะความอยากได้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้มากกว้างขวางก็เพราะจิตใจของแต่ละรายแต่ละรายมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนกระโรกยาในโลกมีมากเพราะโรคมีมากโรคมีมากอย่างยาที่จะมาแก้โรคก็มีย่ำก็ต้องมีมากธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นธรรมที่จะระงับความอยากพระพุทธเจ้าท่านยกรูปขึ้นมาก่อนรูปังภิกขเวอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ตัวตนขันธ์ทั้งห้าอยู่ที่ไหนรูปอยู่ที่ไหนรูปคือสิ่งที่เกิดขึ้นรูปมาทำก็หมายถึงกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองคนกองสัตว์เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นเองมันจึงเปลี่ยนไปทุกขณะในที่สุดเปลี่ยนจนกระทั่งไม่มีอะไรปรากฏเหลือคำว่าตายตายอันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายคือการสลายตัวเรามาสมมติกันเรียกว่าความตายแต่ความจริงคำว่ารูปเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสลายตัวเ
เป็นแต่เพียงสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเท่านั้นไม่ผิดอะไรกับฟองน้ำท่านจึงว่ารูปเป็นอนัตตารูปทั้งหมดคำว่าเวทนาหมายถึงหน้าหมายถึงขันธ์ทั้งห้ารูปก็เป็นขันธ์ส่วนหนึ่งเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วรูปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารแม้แต่ขณะเดียวคือก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะนั่นเองไม่มีขณะใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจึงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เป็นขันธ์ส่วนหนึ่งสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ขันธ์แต่ละขันธ์เป็นขันธ์ห้านี้รวมอยู่ในเราขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนขันธ์ห้าของใครก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นถ้าหากว่าเป็นตัวตนแล้วทำไมจึงเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเป็นตัวตนแล้วทำไมจึงสลายตัวขันของใครไม่เปลี่ยนแปลงขันของใครไม่สลายตัวไม่มีนะครับขันทั้งหลายห้าไม่ใช่ตัวตนขันทั้งหลายเป็นทุกขันทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านทรงยกขันอันนี้ล่ะเป็นธรรมะเพื่อที่จะมากำจัดความอยากที่มีอยู่ในจิตในใจและทำให้เกิดความร้อนรนกระสับกระส่ายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่เมตตาเมตตาสงสารไม่ต้องการให้สัตว์โลกเป็นทุกข์ต้องการให้สัตว์โลกพ้นจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบวิธีการหลักการค้นพบธรรมะที่จะมากำจัดความอยากให้มีที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดให้สิ้นทุกกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณทั้งห้ากองนี้เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าเอามาพิจารณาเอามาศึกษาเอามาศึกษาพิจารณาให้แจ่มแจ้งในเมื่อแจ่มแจ้งแล้วรูปไม่ใช่ตนรูปไม่ใช่สัตว์รูปไม่ใช่บุคคลรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นเที่ยงเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันคำว่าเวทนาจิตเข้าไปเสวยอารมณ์เวทนาคือความทุกข์
ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเวทนาคือความสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาเวทนาทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่เรียกอทุกขมสุขเวทนาเวทนานี้ใจของเราน่ะเป็นใจของเราเป็นเรื่องของใจของเราเป็นอย่างนี้เรื่องของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างและพอปานกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างอันนี้เป็นเรื่องของใจใจของเราตามปกติใจของใครไปช่างจะตามปกติจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอปานกลางกลางทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่อันนี้หมุนเวียนอยู่อันนี้เป็นอาการของจิตเป็นเรื่องราวของจิตอันนี้เป็นอาการเป็นเรื่องราวอาการของจิตเรื่องราวของจิตท่านสมมติว่าเป็นเวทนาในเมื่อมีอาการก็ต้องมีตัวตนมีกิริยาก็ต้องมีผู้ที่แสดงออกจึงว่าเวทนาสักตะวะเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาเป็นของเกิดเวทนาเป็นของดับที่เกิดเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาก็อาศัยเหตุปัจจัยคืออายตนะตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจเป็นทุกข์อารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดไม่สบายใจเป็นทุกข์สุขเวทนาตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจิตสัมผัสธรรมารมณ์ที่ถูกอกถูกใจก็เป็นสุขเวทนาขึ้นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่หนักไปในทางทุกข์ไม่หนักไปทางสุขใจก็เสวยอารมณ์พอปานกลางกลางใจของเราเราท่านๆอยู่ในลักษณะนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ใจอันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้เป็นเวทนาเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ดับลงไปที่จิตนั้นท่านจึงว่าเวทนาเป็นอนัตตาเวลาเราเป็นทุกข์เราก็สาให้เข้าใจความทุกข์อันนี้เป็นของเกิดความทุกข์อันนี้เป็นของดับไปเป็นเราให้ปล่อยไปเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของขันธ์เสียเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะในโลกอันนี้มันมีทั้งของลบของบวกมีทั้งมืดทั้งแจ้งมีทั้งดีทั้งชั่วของหนินของหอมก็มีใจของเราในเมื่อมีการเกี่ยวข้องอยู่อย่างนี้ก็ต้องได้รับสิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเป็นธรรมดาทุกขเวทนาเป็นของเกิดทุกขเวทนาก็ดับเป็นเราเคยเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกข์อันนั้นมันทุกข์ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักขณะมีไหมมันทุกข์เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงร้องไห้ก็เดี๋ยวก็ดาวบางทีดีอีกสักหน่อยมันหัวเราะก็ได้อาศัยเหตุปัจจัยคือการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นภายในกายใจสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองมันก็เป็นเวทนาขึ้นมาเรียกว่าเข้าไปเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์อันเกิดจากตาสัมผัสรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจหูสัมผัสเสียงที่ชอบใจไม่ชอบใจจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสนี่ถูกต้องแล้วก็ใจสัมผัสธรรมารมณ์เกิดขึ้นสิ่งที่ทำใ
เกิดทุกข์เกิดมันก็เกิดสิ่งทำให้สุขเกิดมันเกิดสิ่งที่ทำให้ทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่มันก็เกิดทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่เรื่องของเวทนาอันเกิดจากกายอายตนะภายนอกภายในสัมผัสกันเหมือนกับเราเอาไม้ไปเคาะไม้มันก็ปรากฏเป็นเสียงตาสัมผัสรูปก็เหมือนไงเหมือนก็มีการเคาะมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นเสียงขึ้นมาเป็นเวทนาขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็ผ่านไปนี่เป็นเรื่องของเวทนาเป็นของไม่เที่ยงคำว่าสัญญาก็เป็นขันธ์ส่วนหนึ่งสัญญานี่หมายถึงความจำความจำเกิดขึ้นก็เพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสถูกต้องแล้วก็ใจสัมผัสธรรมารมณ์เกิดว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสัญญามันก็จำไว้ในระหว่างที่มีการสัมผัสถูกต้องนั้นเกิดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรความรู้อันนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรู้อารมณ์รู้ในขณะที่ตาสัมผัสรูปอายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณคือความรู้อารมณ์รู้สิ่งที่สัมผัสว่าเป็นอะไรในเมื่อวิญญาณรู้แล้ววิญญาณก็หมดสภาพวิญญาณก็หมดหน้าที่วิญญาณก็ดับไปเป็นเรื่องของสัญญาเก็บทันทีเป็นเรื่องของสัญญาจำเอาไว้แต่สัญญาจำนี้มันไม่ใช่จำแล้วมันไม่ลืมบางทีมันจำแป๊บมันดับแล้วมันก็เกิดอีกใจของเรามันรวดเร็วขณะจิตมันรวดเร็วจำได้แล้วบางทีแป๊บมันไปอันอื่นแล้วมันก็กลับมาระลึกได้นี่สัญญาท่านว่าหมายถึงความปวดระลึกสิ่งที่ลืมไปสิ่งที่ได้หลงไปสิ่งที่ได้ผ่านไปไหนมาจำเอามาแล้วเอามาคิดนี่จำเอามาแล้วเอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งท่านจึงเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารนี้เราเคยคิดด้วยกันทุกคนจิตของเราหรือเราคิดจิตของเราที่คิดอันเนี้ยท่านเรียกว่าสังขารสังขารไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่เราสังขารเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะคิดอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของความคิดให้เป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นจะว่าเป็นขันส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วดับไปศึกษาพิจารณาให้แจ่มแจ้งเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาเกิดจิตเราก็รู้เวทนาดับจิตเราก็รู้เนี่ยจะเวทนาส่วนใดเกิดจิตเราก็รู้เวทนาส่วนใดดับเราก็รู้สัญญาเกิดสัญญาดับเราก็จิตเราก็รู้สังขารมันเกิดสังขารมันดับเราก็รู้วิญญาณมันเกิดขึ้นวิญญาณมันดับเราก็รู้สารขันธ์5เนี่ยเค้าเกิดก็ดับอยู่เสมอจิตของเราผู้ที่รู้ขันธ์เกิดขันธ์ดับอันนั้นเขาไม่ได้ดับด้วยนะจิตของเราที่รู้ขันเกิดขันดับรู้ขันสันนั้นใดๆขันนั้นนั้นเกิดขันนั้นนั้นดับจิตของเราไม่ได้เกิดดับอย่างที่ขันเขาเกิดเขาดับนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จิตที่พ้นจากขันจิตที่พ้นจากขันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จิตดวงนี้ถ้าหากว่ารู้จิตที่พ้นจากขันจิตดวงนี้จะเป็นผู้เปลื้องขันไม่ยึดขันเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดขันเป็นตัวเป็นตน
ไม่ยึดขันเป็นเราไม่ยึดขันเป็นใครทั้งนั้นขันสักแต่ว่าเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขันเกิดขึ้นเพราะมีการสัมผัสถูกต้องสัมผัสมีการสัมผัสทางอายตนะภายในและภายนอกสัมผัสกันปรากฏเป็นขันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดับไปเท่านั้นนี่จึงว่าเขาว่าไอ้ตัวตัณหาตัวอยากน่ะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมันไปยึดทันทีเพราะมันหิวมันต้องการอะไรเกิดขึ้นมันไปยึดอะไรเกิดขึ้นมันไปยึดแต่แล้วมันก็มีไอ้เขาว่าความอยากนี่มันอยากตลอดการตลอดเวลามันยึดแล้วมันยังต้องการเพิ่มมันยึดแล้วมันยังต้องการเพิ่มยังต้องการเพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์โลกจิตใจมันจึงเป็นทุกข์เพราะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนี่เองธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละความอยากเสียพิจารณาเรื่องความเกิดพิจารณาเรื่องความดับเรื่องความไม่แต่ความอยากจริงๆเขาก็ดับไปเป็นเราจะอยากขนาดไหนก็ช่างจนกระทั่งนอนไม่หลับเวลามันหลับลงไปได้ความอยากมันมีไหมมันอยากขนาดไหนมันต้องการขนาดไหนเวลามันหลับลงไปล่ะแล้วทีนี้ไอ้ความอยากมันตกข้างไหมนี่ไอ้นี่ก็เรียกว่าความอยากมันไม่ใช่มันเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเป็นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้แจ่มแจ้งในเมื่อเราศึกษาแจ่มแจ้งแล้วเราจะไม่ยึดความอยากเป็นเราเราจะไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นใครทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเหมือนกับลูกของใครไม่ได้เกิดแล้วไม่ดับไปมีเหมือนกับฟองน้ำใดๆเกิดขึ้นเป็นฟองแล้วไม่สลายตัวไม่มีลูกทั้งหมดขันห้าทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสลายไปเหมือนกับฟองน้ำนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นสัจธรรมเป็นของจริงถ้าว่าเรารู้จริงแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วเราจะคลายปล่อยทันทีจะไปยึดได้ยังไงไปยึดของสลายตัวจะไปว่าตัวตนยังไงมันดับของเกิดมันดับของเกิดมันดับเจ้าว่าสิ่งที่เกิดมันดับเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ยุติธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความเกิดระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายมากในเมื่อมีการระลึกถึงความตายอยู่ความเกิดก็อยู่กับความตายความแก่ก็อยู่กับความตายในเมื่อระลึกถึงความเกิดความเกิดก็มันสิ่งที่เกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นจึงว่าจะระลึกส่วนใดก็ช่างในความเกิดความแก่ความตายมันระลึกแล้วมันสืบมันต่อเนื่องกันเหมือนคำว่าตัวของเรานี้แหละจะระลึกส่วนใดก็ช่างในเมื่อแจ่มแจ้งในส่วนใดแล้วมันหักแจ่มแจ้งไปหมดระลึกในชาติความเกิดในเมื่อแจ่มแจ้งในชาติความเกิดแล้วแก่มันก็เกิดอยู่มันก็อยู่ในความเกิดตายมันก็อยู่ในความเกิดไม่ใช่ไอ้ตายมันอยู่อันหนึ่งแล้วก็เกิดมันอยู่อันหนึ่งมันอยู่อันเดียวกันนั้นมันอันเดียวกันเองระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายในเมื่อแจ่มแจ้งในเรื่องของความตายมันก็แจ่มแจ้งในเรื่องของความเกิดเหมือนกันเพราะสิ่งที่เกิดก็คือสิ่งที่ตายอันไหนเกิดอันนั้นคืออันตายอันที่ตายก็คืออันเกิดนั่นเองจึงว่าจะลึกส่วนใดๆก็ช่างเรียกว่าระลึกถึงอริยสัจธรรมทั้งนั้นปรารภเรื่องความเกิดปรารภเรื่องความแก่ความตายจะส่วนใดก็ช่างเถอะเรียกว่าเอาใจของเราหมุนอยู่ในอริยสัจธรรมในเมื่อมันชัดในกองทุกข์ชัดในเรื่องความเกิดความแก่ความตายสักแต่ว่าของเกิดมาสลายสักแต่ว่าของเกิดมาสลายทั้งโลกธาตุเป็นอย่างนี้แล้วจะไปยินดีอะไรแล้วจะไปยินได้อะไรยินดีของเกิดมาตายยินร้ายกับของเกิดมาตายมันก็ไม่ถูกต้องเขาเกิดมาตายเราจะไปยินร้ายกับเขาทำไมเขาเกิดมาตายเราจะไปยินดีเขาทำไมในเมื่อความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีแล้วคำว่าตัณหามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความอยากมันจะมีเกิดขึ้นมาจากไหน
ความอยากมันเกิดขึ้นตัณหามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงในของเกิดของตายนี้นั่นเองอันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแจ่มแจ้งแล้วคำว่าความอยากในใจของพระพุทธเจ้าก็ดับพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วความอยากดับไปนั้นน่ะเอามาประกาศเป็นพระศาสนาเราพากันได้ยินได้ฟังนี่และให้พากันทำให้แจ่มแจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแจ่มแจ้งนั้นใจของเราจะมืดมนอนธการจะหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาอาสวะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างนี่มันจะดับไปขณะที่เราแจ้งในทุกขสัจตัณหามันจะอยู่ไม่ได้จึงให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้ายังอยู่อย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานถ้าพระพุทธเจ้านิพพานก็จริงแต่ธรรมะที่พระเจ้าทรงประกาศและชอบอันนั้นแทนองค์พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศยังเด่นชัดอยู่ไม่ได้เสียหายไปไหนไม่เสียหายไม่ได้บกพร่องแม้แต่น้อยให้พากันทำให้มากให้พากันพิจารณาให้ยิ่งธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีในเราถ้าความเกิดไม่มีในเราถ้าความแก่ไม่มีในเรามรณะความตายไม่มีในเราเราก็ไม่มีในโลกนี่เราก็ไม่เป็นคนเดี๋ยวนี้เรามีในโลกเราเป็นคนเราจึงมีความเกิดเราจึงมีความแก่เราจึงมีความตายความเกิดความแก่ความตายนี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยสัจสัจจะที่ทำให้จิตใจประเสริฐจิตสัจจะที่ทำให้จิตใจเข้าไปรู้ไปเห็นแจ่มแจ้งจิตใจที่เข้าไปรู้ไปเห็นแจ่มแจ้งในสัจจะอันนี้จิตใจดวงนั้นเป็นจิตใจประเสริฐเนี่ยจึงว่าอริยะแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐอริยสัจอริยสัจนี่คือสัจจะที่ทำให้จิตใจเข้าไปรู้ไปเห็นแจ่มแจ้งเป็นอริยะขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นอย่าปล่อยการอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปโดยการที่เราก็ปล่อยธรรมให้ห่างจากใจทั้งธรรมหมายถึงอะไรก็คืออริยสัจใจของเราให้หมุนให้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอริยสัจอยู่กับสัจธรรมในเมื่อหมุนอยู่กับอริยสัจหมุนอยู่กับสัจธรรมอริยสัจนี่เป็นธรรมที่จะขัดเป็นธรรมที่จะซักฟอกเป็นธรรมที่จะประหัตประหารชำระตัวอยากชำระความมืดชำระความเศร้าหมองในจิตในใจของเราทุกขณะที่เราเอาใจไปสัมผัสกับทุกขสัจเอาใจไปสัมผัสกับคำว่าความเกิดความแก่ความตายใจกิเลสมันไม่ให้นึกถึงนะความเกิดมันก็ไม่อยากให้นึกถึงความแก่มันก็ไม่อยากให้นึกถึงความตายมันก็ไม่อยากให้ระลึกถึงนี่เพราะมันเป็นอันตรายแก่มันแต่ถ้าหากว่าจะระลึกถึงก็หมายความเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นลูกฉันเป็นหลานฉันเป็นอะไรต่อมีอะไรนี่ความแก่เกิดขึ้นใจไประลึกถึงความแก่นี่ก็เราแก่เขาแก่เกิดความโกรธขันสังเวชเกิดความเสียดายเกิดความเสียใจเสียอกเสียใจความตายเกิดขึ้นก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เจ้าของยังไม่ทันตายคนอื่นตายก็เสียอกเสียใจเสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วแล้วหากว่าเราตายจริงๆมันจะทุกข์ขนาดไหนอย่าว่าตายแล้วไม่ทุกข์อย่าว่าตายแล้วมันหมดทุกข์ตายแล้วยิ่งเป็นทุกข์เพราะจิตเท่านั้นเป็นทุกข์เป็นมันไม่ใช่ร่างกายที่เกิดมาตายมันทุกข์ไม่ใช่กองดินกองน้ำกองลมกองไฟมันทุกข์จิตเท่านั้นทุกข์ทุกข์ในการพัดพรากร่างกายของเรามันทุกข์ขนาดไหนนี่ร่างกายของคนอื่นเขาพัดพรากไปจิตเราก็ยังทุกข์และจิตใดของเราจะพัดพรากร่างกายของเรามันจะทุกข์ขนาดไหนในเมื่อพิจารณาแล้วสบายสบายมากทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติสิ่งใดมีความเกิดธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีความดับไปธรรมชาติสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมชาติสิ่งนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหาความแตกความสลายธ
ธรรมชาติอันนั้นเขาไม่ได้บอกเขาเป็นเกิดคนเป็นคนความเกิดธรรมชาติอันนั้นเขาไม่ได้บอกเขาเป็นความแก่ธรรมชาติอันนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นความตายธรรมชาติอันนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นเราเป็นใครนี่หมายถึงว่าผมเขาบอกว่าเป็นเราสักทีไหมขนเขาบอกว่าเป็นเราสักทีไหมเล็บฟันหนังเขาบอกว่าเขาเป็นเราสักทีไหมกล้าดูของเราท่อนใหญ่ท่อนน้อยท่อนสั้นท่อนยาวเขาบอกเขาเป็นเราสักทีไหมเขาอยู่ทรงอยู่ได้นี่ก็เพราะเราหาอาหารบำรุงบำเรอหาอาหารหล่อเลี้ยงเขาไว้เหมือนกับต้นไม้เขามีอากาศเขาก็อยู่ได้มีความชุ่มชื้นเขาก็อยู่ได้มีความอบอุ่นเขาก็อยู่ได้ถ้าหากว่าไม่มีอากาศเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีความชุ่มชื้นเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีความอบอุ่นเขาก็อยู่ไม่ได้ร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันไม่มีอากาศก็ไม่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีความมีไอ้ชุ่มความเย็นก็อยู่ไม่ได้ไม่มีความอบอุ่นก็อยู่ไม่ได้ไม่เหมือนมันเหมือนกันธรรมชาติความเกิดเหมือนกันหมดสิ่งที่มีจิตวิญญาณหรือไม่มีจิตวิญญาณในธรรมชาติสิ่งที่เกิดเหมือนกันทั้งนั้นคนเราสัตว์ในโลกนี่จึงอยู่ได้ก็อาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตามสภาพในต้นไม้และสัตว์ที่มีอยู่ในโลกมันทรงอยู่ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นก็อาศัยอาหารในหล่อเลี้ยงเอาไว้ในเมื่อไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ว่าต้นไม้และสัตว์อันนั้นก็สลายไปก็หมดไปเราว่าสมมติกันว่าเป็นความตายแล้วก็สมมติว่าเราตายสมมติว่าเป็นคุณอยู่คุณน้องตายเป็นคนพี่ตายคุณสามีตายคุณภรรยาตายคุณพ่อตายคุณแม่ตายคุณลูกคุณหลานตาหลายตาคุณหลานคุณลูกคุณหลานตายเกิดความเศร้าโศกเสียใจเสียดายมากนี่ก็ไม่คิดสักน้อยว่าสิ่งที่เกิดมาตายเท่าสิ่งที่เขาเกิดมาเขาตายเท่านั้นสิ่งไหนที่เกิดมาทั้งหมดสิ่งนั้นจะต้องตายทั้งนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของจริงเขานี่เราจะไปทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดมาตายเขาตายตามสภาพความเป็นจริงของเขาเราไปทุกข์เป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์เพราะคนนั้นป่วยทุกข์เพราะคนนั้นเจ็บเลยเวลาเราตายขึ้นมาเราจะทุกข์มากคำว่าเราทุกข์อันนี้หมายถึงจิตวิญญาณจิตของเราเท่านั้นจะเป็นทุกข์มากทุกข์เพราะการพัดภาคแต่คนอื่นพัดภาคเราก็ยังทุกข์ถ้าหากว่าเราพัดภาคเราจะทุกข์ขนาดไหนเรารักเรายิ่งกว่าคนอื่นทั้งหมดเราแทงสงวนเรานี่ยิ่งกว่าคนอื่นในเมื่อเราจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่จากตัวตนร่างกายของเรานี่เราจะต้องเป็นทุกข์มากนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้แล้วจึงสอนให้มาพิจารณาเรื่องความเกิดความแก่ความตายให้แจ่มแจ้งแล้วเวลาการพัดพลาดเกิดขึ้นจะไม่เศร้าโศกความเศร้าโศกจะไม่มีคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือเตรียมพร้อมทำเป็นเครื่องเตรียมพร้อมว่ามาว่าจะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่เราจะไม่วิตกกังวลหรือจะเราจะไม่เศร้าโศกเพราะเราเตรียมพร้อมแล้วถ้าหากว่าเราไม่เตรียมพร้อมโอ้หนักมากพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่โลกแต่ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราผู้ที่เป็นทุกข์นั้นผู้ที่ไม่สนใจในศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาทรงสอนให้พิจารณาแจ่มแจ้งธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของชาวโลกแต่ไม่เป็นที่พึ่งแก่จิตใจของเราเพราะเราไม่สนใจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไม่ศึกษาแจ่มแจ้งก็ไม่เป็นธรรมโอสถขึ้นมาถ้าหากว่าศึกษาแจ่มแจ้งแล้วเป็นพุทธโอสถเป็นธรรมโอสถเป็นสังฆโอสถแน่สังฆโอสถคือยังไงใจของเราที่ศึกษาแจ่มแจ้งนั้นเป็นโอสถอันยิ่งจะไม่มีความเศร้าโศกด้วยประการใดๆทั้งสิ้นจึงว่าการเวลาผ่านไปอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านไปโดยใจของเราว่างจากสัจธรรมห่างเหินจากสัจธรรมเป็นเรื่องไม่ถูกต้องคำว่าประมาทก็ไม่สนใจไม่เอาใจสัมพันธ์กับสัจธรรมนี้เองอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายท่านอย่าไปคิดว่าอยู่มากอย่าไปคิดว่าอยู่น้อยถ้าไปตำหนิว่าอยู่มากแล้วเราก็จะตำหนิว่าอยู่น้อยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้า
ไม่ได้มากไม่ได้น้อยธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มโลกไม่ได้มากไม่ได้น้อยมีความเกิดมีความแก่มีความตายที่ไหนธรรมของพระพุทธเจ้ามีโทษเผยไปโทษไปหมดอย่าไปตามอย่าไปถามติว่ามากอย่าถ้าเวลาติว่ามากเราจะติว่าน้อยติว่าน้อยมันก็ติมันก็ต้องการหามากติว่ามากมันก็ต้องการหาน้อยในที่สุดไม่ได้เรื่องอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมากก็มากธรรมะความมากความเกิดมากความแก่มากความตายมากกองอนิจจังมากกองทุกขังอนัตตามองไปตรงไหนมันก็กองเกิดมองตรงไหนก็กองแก่มองไปตรงไหนมันก็กองตายมีแต่กองเกิดกองแก่กองตายเกลื่อนไปทั้งโลกธาตุอย่าไปหมายบุคคลหมายเป็นสัตว์เป็นบุคคลหมายเป็นตัวเป็นตนเป็นใครทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดของแก่ของตายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะและเราจะไม่ติมากไม่ติน้อยถึงจะมีการเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรการเกี่ยวข้องนั้นจะไม่ทำให้เราเกิดความเศร้าหมองใจเพราะเราเกี่ยวข้องกับธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือความเกิดธรรมคือความแก่ธรรมคือความตายตรงไหนมันก็เต็มไปหมดธรรมจะว่าเป็นหญิงก็ช่างกองธรรมะจะว่าเป็นชายก็กองธรรมะจะเป็นเด็กก็กองธรรมะเป็นหนุ่มเป็นสายก็กองธรรมะเป็นเท่าคนเท่าคนแก่ก็กองธรรมะคือกองเกิดกองแก่กองตายล้วนแล้วแต่เป็นกองธรรมะทั้งนั้นใจของเราเป็นธรรมสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นธรรมะไปหมดถ้าหากว่าใจของเราเกิดในครอบงามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเกียรติทางนั้นเผาลนจิตใจทางนั้นเราไม่ควรที่จะยอมรับสภาพอย่างนี้ทั้งที่ทางออกนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นทางออกแล้วเอาทางออกที่พระเจ้าทรงค้นทรงเห็นพบเห็นทรงค้นพบเห็นนั้นเอามาประกาศเป็นพระศาสนาเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วพากันสนใจพากันรีบเร่งศึกษาประพฤติปฏิบัติทำให้แจ่มแจ้งในสัจธรรมกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ละไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากไม่ต้องไปท่องตำรับตำราอะไรมากตำรับตำรามันไม่ช่วยขัดเกลากิเลสมันไม่ทำให้ความกิเลสตัณหามันลดน้อยเบาบางไปได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองสัจธรรมกองเกิดกองแก่กองตายกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองนี้เท่านั้นที่กองอยู่ในความกองอยู่ในเราท่านนี่กองอยู่ในกองเรากองท่านกองนี้ล่ะนี่ล่ะจะเป็นกองที่เป็นกลายเป็นกองธรรมาวุธขึ้นมาธรรมโอสถสังฆโอสถพุทธโอสถจะเกิดขึ้นในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เราพากันนั่งสมาธินะพากันนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องอยากให้ใจสงบไม่ต้องไปรีบเร่งให้ใจสงบตาย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 ตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะนี่คือกองตายกองที่พระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงให้มากกองไหนก็มีไฟก็มีกองไหนก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังกองไหนก็มีทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกองตายกองไหนก็มีทั้งนั้นคือกองแก่แก่ทุกวันแก่ทุกวันแก่ทุกลมหายใจเข้าออกแก่ทุกขณะจิตนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งแก่ทั้งนั้นการเวลาผ่านไปทลายแก่ทั้งนั้นนี่ผ่านไปก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านมาผ่านไปก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านมาผ่านมาคือความเกิดผ่านไปคือความตายการเกิดการตายตายเกิดตายอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปหาที่ไหนจึงให้พากันสนใจกองธรรมาวุธอยู่กองอยู่ในเราอย่างสมบูรณ์ทีเดียวที่นี่ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นจึงว่าให้มันประหัตประหารกันเอาธรรมที่มีอยู่นี่ประหารกิเลสที่มีอยู่เอาธรรมที่มีอยู่ในเรานี่ละประหารกิเลสที่มีอยู่ถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมที่เรามีอยู่ไปประหารกิเลสกิเลสมันจะเอามันจะมาประหารเรามันจะเอาธรรมที่เรามีอยู่นี่ละมาประหารเราเอารูปเอาไงเอาเสียเสียงเอากลิ่นเอารสเอาของเกิดของตายนี่ละมาประหารเราถ้าหากว่าเราไม่เอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาธ
ธรรมคือความเกิดความเกิดความตายธรรมของเกิดของเกิดของตายอันนี้ไปประหารกิเลสกิเลสมันจะเอาของเกิดของเกิดของตายอันนี้มาประหารเราเรารีบเสียรีบยึดเอาธรรมที่เรามีอยู่ไปเข้าไปประหารกิเลสเข้าไปประหารกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่อย่าไปมุ่งไปหากิเลสที่อื่นกิเลสมันมีที่อื่นดอกกินฟ้าอากาศกิเลสมันจะไปอยู่ยังไงกิเลสมันอยู่ในใจของสัตว์โลกนี่เราก็เป็นสัตว์โลกคนหนึ่งเกิดอยู่ตรงนี้เวลามันแสดงออกมาเวลาแสดงออกมามันแสดงออกมาจากใจเราก็ว่าเราเสียที่ท่านที่เกิดท่านเกิดมันแสดงออกไปเราก็ว่าเราแสดงเราว่าเราเป็นกิเลสมันอยากเราว่าเราอยากมันไม่ได้เรื่องอะไรเกิดมันไม่เชิงมันโง่นะมันฉลาดนะถ้ากรรมฐานนี้มันสบายมากโฉดไปยังกระทั่งล้มลุกคุกคานพาดยังกระทั่งหงายจูงไปเหมือนกับจูงอะไรอย่างนี้ไม่ได้สนไม่ได้คิดโอ้กิเลสมันจูงไหมไม่ได้คิดโอ้เราดีเราต้องการเราปรารถนาเราอยากได้เรารีบไปเรารีบไปช้าไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาเราไปเสียทั้งหมดทั้งกิเลสทั้ง 100% เปอร์เซ็นต์ที่เรามีอยู่ไม่มีธรรมะคำสอนพระเจ้าต่อต้านความอยากทวนกระแสทวนกระแสความอยากของเรานี่เองไม่ใช่ทวนกระแสที่อื่นความอยากมันไม่มีอยู่ที่อื่นนี่ความอยากไม่มีอยู่ในดินในน้ำในลมในไฟความอยากไม่มีในผมในขนในเล็บในฟันในหนังที่ไหนความอยากมันมีอยู่ในใจทวนกระแสก็คือทวนใจทวนกระแสใจของเรานี่เอาชนะมันให้ได้มันขี้เกียจมันไม่อยากเดินโยกมันไม่อยากนั่งภาวนาเอาชนะมันให้ได้อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งกิเลสทุกตัวคือตัวขี้เกียจอะไรมันขี้เกียจจิตของเรามันขี้เกียจชนะตัวขี้เกียจด้วยการความขยันชนะความโง่ด้วยความฉลาดชนะความฟุ้งซ่านด้วยความสงบชนะใจเป็นดึงเป็นข้างด้วยการรักษาศีลจำรวมจิตไว้ให้ดีไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้ลมพัดก็ลมมันไม่รู้ว่ามันเป็นลมซ้ำต้นไม้ก็ต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้แผ่นดินแผ่นหญ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมคนเล็บฟันหนังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเขาเกิดเขาไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้มีแต่จิตดวงเดียวเท่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตพระพุทธเจ้าแสดงธรรมประกาศศาสนาก็เพื่อให้ปฏิบัติจิตให้รักษาจิตแก้ไขจิตกลางคืนเราก็ไปว่ากลางคืนกลางวันเราก็ไปว่ากลางวันมันธรรมชาติมันมีความมืดมีความสว่างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นกลางคืนกลางวันที่ไหนนี่เรื่องสมมติทั้งนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้นี่เขาว่าปล่อยวางโลกอยู่เหนือโลกจิตมันไม่มีกลางคืนจิตมันไม่มีกลางวันจิตไม่มีความดีจิตไม่มีความชั่วความดีมันเป็นเรื่องของจิตความชั่วเป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิตจิตจริงๆความดีความชั่วไม่มีเ
ลมหายใจเข้าก็คือความเกิดลมหายใจออกก็คือตายลมหายใจเข้าก็คือเกิดลมหายใจออกก็คือตายจิตของเราเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตทั้งหมดนั่นก็คือของที่จะต้องตายของที่จะต้องดับพระพุทธเจ้าแปลว่าเป็นผู้ตื่นจิตนั่นล่ะตื่นรู้เห็นความเกิดความดับรู้เห็นสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเป็นส่วนรูปเป็นส่วนนามล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดดับทั้งนั้นคำว่าเกียร์คำว่าตื่นคำว่าอะไรตื่นเพราะจิตตื่นถ้าหากว่าจิตไม่ตื่นจิตไม่รู้ความเกิดก็จิตเกิดความตายก็จิตตายความดีก็จิตดีความไม่ดีก็จิตไม่ดีในที่สุดมันก็อยู่กับกระแสโลกกระแสโลกมันวุ่นวายจิตของเราไปอยู่กับกระแสโลกมันก็วุ่นวายอย่างที่โลกเขาเป็นคำว่าทวนกระแสทวนกระแสโลกจะเป็นอย่างไรใจของเราถอยหลังถอยออกมาจากกระแสโลกแล้วจะถูกกระแสโลกพัดให้หมุนไปโดนนั่นโดนนี่ได้ยังไงจึงต้องมีสติต้องตื่นตัวอยู่เสมอสิ่งที่เกิดทั้งหมดอย่าไปไต่คุบอย่าไปตะคุบอย่าไปยึดในเมื่อเราไม่ไต่คุบตะคุบเราไม่ไปยึดเกิดขึ้นมาเขาก็แล้วไปเกิดขึ้นมาเราก็สลายไปไม่ผิดอะไรก็เหมือนกับฟองน้ำไม่ผิดพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมานักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็อุปมากันมาสังขารทั้งหลายเหมือนนะฟองน้ำสังขารทั้งหลายเหมือนพยับแดดแดดยิ่งกล้าทลายแต่พยับ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 อ่ะนั่นน่ะสังขารที่เกิดมันเป็นอย่างนั้นสังขารที่เกิดเนี่ยมันจะไม่ดับไม่มีสัมเพสังขาระอนัตตาสังขารทั้งหมดเกิดแล้วดับทั้งนั้นไม่ที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีลมหายใจก็สังขารเข้าก็เกิดออกก็ดับเข้าก็เกิดออกก็ดับเข้าก็เกิดออกก็ดับเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เนี่ยสังขารเป็นอย่างนี้ดูเอาอันนี้ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เราเป็นเรามันก็ลมดีๆนี่จะว่าเราเป็นยังไงได้รู้จะว่าเรายังไงมันหยุดเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างมันสลายตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสลายตัวนั้นอันนี้เป็นเราหรือมันเป็นของตายทั้งกองเป็นของในของตายทั้งก้อนเพราะของที่ตายทั้งก้อนอันนี้ก็คือเป็นของที่เกิดขึ้นของที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องเป็นของตายทั้งนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเกิดขึ้นเขาจะต้องสลายไปไม่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วเป็นของเราไม่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ในใต้อนัตต์ใต้ธรรมกรรมขับบัญชาของเราใครจะรักใครจะชังไม่สนใจความเป็นจริงอย่างไรความเป็นจริงของธรรมเป็นอย่างไรทรงคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายใครจะรู้ใครจะหลงธรรมะไม่ได้สนใจใครจะรู้ธรรมะธรรมะก็ไม่สนใครจะหลงธรรมะธรรมะก็ไม่สนธรรมะคือความเกิดความตายจะไปสนอะไรธรรมะคือความเกิดความดับเรานี่ควรที่จะสนสนเราให้ยิ่งให้รู้เรารู้เขาเรารู้เราเรารู้เขาถ้ายังไม่รู้เรานี่เขาเราก็ไม่รู้ทั้งที่เขาแท้ๆเราก็ยังว่าเป็นเราเพราะเรามีรู้จักเราไม่มีอะไรดอกหนังห่อเอาไว้หนังห่ออันไว้เอาไว้อันนี้เราสมมติกันเรียกว่าเป็นคนตรงไหนเป็นคนบ้างเราก็ถามเข้าไป
หนังที่ห่อนี่ก็เป็นคนหนังที่ห่อนี่หรือเป็นคนแม้แต่เป็นหนังเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นหนังอย่างนี้เป็นหนังอยู่ได้ก็เป็นภาระของเรานี่ต้องเยียวยาเป็นอัตภาพร่างกายมีชีวิตอยู่อยู่ชีวาอยู่ได้อันนี้ก็เป็นภาระมาตลอดภาระดีขนาดไหนเขาก็ไม่สนเขาจะทำก็เป็นสัจธรรมคือเดินทางอยู่ตลอดทุกขณะไปหาจุดหมายปลายทางไปจุดหมายปลายทางคือความสลายตัวจึงว่าธรรมะไม่มีอคติลำเอียงใครจะทะนุถนอมประคบประงมไปปฏิบัติดีสักขนาดไหนทำก็ไปทำเดินคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายธรรมชาติความจริงเป็นอย่างไรเป็นตามนั้นโอ้คนนี้เขาดีกับเรามากเนี่ยเขารักเรามากแล้วเขาก็ปฏิบัติเราดีมากอะไรก็ดีมากนี่เราจะไม่พัดพรากจากเขาดอกอันนี้คือความไม่เป็นธรรมมีอคติลำเอียงธรรมต้องเป็นธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สอนให้ตื่นนั่งฟังความสงบนั่งฟังความเงียบก็สงบขนก็สงบเล็บก็สงบฟันก็สงบหนังก็สงบดูไหมผมมันฟุ้งซ่านไหมผมมันอยากอะไรขนมันฟุ้งซ่านไหมขนมันมีความอยากไหมเล็บมันฟุ้งซ่านไหมเล็บมันมีความอยากไหมฟันมันฟุ้งซ่านไหมฟันมันมีความอยากไหมหนังตรงไหนมันฟุ้งซ่านไหมหนังตรงไหนมันอยากมีไหมเราต้องศึกษาการค้นคิดการพิจารณาก็คือเอาใจของเราศึกษาค้นคิดหาเหตุหาผลถามไทยท่านเรียกวิตกวิจารเราไม่ถามเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องถามท่านเรียกว่าศึกบทปุจฉาวิปัสสนาบทปุจฉาวิสัชนาปุจฉาเราไปถามวิสัชนาก็คือการสาธยายเขาว่าสาธยายอย่างที่เขาสาธยายแต่ไม่เป็นอย่างนั้นปุจฉายกขึ้นมาแล้วก็แจ่มแจ้งเป็นอย่างงั้นๆนี่คือวิสัชนาวิสัชนาไม่ใช่ว่าล้มอกจากบาวิสัชนาก็คือความแจ่มแจ้งสิ่งที่จิตต้องการที่จะไปรู้ไปเห็นนั้นวิสัชนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แจ่มแจ้งทะลุปุกโป่งไม่มีที่สิ้นสุดวิสัชนา